ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมโอธนัทนะครับจริงๆคลิปนี้ผมตั้งใจจะอัดตั้งแต่ต้นปีแล้วจะเป็นคลิปปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้อัดนะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสได้อัดแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนย้อนหลังนะครับจริงๆวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ช่วงหลังๆครึ่งปีหลังผมหายไปนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนจะอยากรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีเด็กๆแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาถามผมว่าพี่โอไม่ลงคลิปเลยเหรอหลังๆผมก็ผมยังมีเพื่อนใน YouTube ที่ติดตามผมอยู่ถึงจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็มากสำหรับผมแล้วแหละตั้ง 5,000 กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ 5,500 กว่าคนนะก็เลยอยากมาแชร์เรื่องราวในปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ทำไมช่วงหลังหายไปก็ปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่ผมค่อนข้างจะทำ YouTube เยอะมากเลยนะแบบเหมือนแทบจะลงคลิปปล่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์หลายๆอย่างเกี่ยวกับสัตว์เนาะจริงๆก็อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่คิดไม่ออกกันว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรนะก็ปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ดีเลยมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานะเกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็ปัญหาส่วนตัวด้วยมันเลยทำให้ผมแบบช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปลง YouTube เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราค่อนข้างเครียดกับปัญหาของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนนะคิดถึงเวลาลงคลิปแล้วมีคนมีน้องๆมาคอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโชคดีที่อยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ได้นะครับมันด้วยความที่ปัญหามันเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาต่อๆกันมันเหมือนเราวิ่งแล้วเราล้มอะครับแล้วพอเรากำลังจะลุกได้ก็โดนถีบล้มไปอีกพยายามลุกอีกรอบนึงก็โดนถีบล้มลงไปอีกเป็นแบบนี้ซ้ำๆจนมันถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากลุกแล้วเราอยากนอนอยู่ตรงเนี้ยอยากนอนล้มอยู่แบบเนี้ยครับทำให้ช่วงหลังๆผมทิ้งอะไรหลายๆอย่างไปเยอะมากก็นั่นแหละครับมันพอปัญหามันเข้ามาเยอะทำให้ผมรวมถึง YouTube ด้วยผมก็ไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีถ่ายไว้บ้างเพราะบางอย่างมันเข้ามาแป๊บนึงก็เดี๋ยวพวกสัตว์อะไรพวกเนี้ยก็ขายออกไปก็เลยต้องรีบถ่ายไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดก็เดี๋ยวถ้าตัดแล้วก็จะลงต่อเนื่องจากตรงนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ดีสำหรับผมในปีที่แล้วมันก็มีนะได้ทำ YouTube เวลาที่ผมเจอกับน้องๆที่ดูวิดีโออะครับมันทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจจริงๆนะแบบน้องบางคนก็มาขอถ่ายรูปบางคนก็แบบมาบอกว่าติดตามคลิปอยู่นะครับอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นคนโตแล้วแหละก็แบบก็ยังบอกว่าเนี่ยแบบได้ดูคลิปของผมนะก็รู้สึกว่าทำตัวเองเป็นประโยชน์บ้างเหมือนกันก็จะพยายามปีนี้จะพยายามทำคลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้เนาะและคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนานหน่อยนะครับเดือนกว่าแล้วเกือบจะวาเลนไทน์แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเจอสิ่งที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยก็ขอให้ผ่านมันไปได้นะครับแล้วก็สู้ๆถ้าสู้ไม่ไหวก็พัก
หักบ้างได้ผิดแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โอเดอร์นะแล้วก็ให้เฮอร่าด้วย